สวัสดีครับมาหรือไปก็ได้นะครับไปเที่ยวมีเรื่องกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกวันเสาร์เที่ยวไปเรื่อยๆมีเรื่องไปเรื่อยๆได้ตลอดไปกับทางไทย PBS Podcast เที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาช่วงนี้ถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องประเพณีการไปเที่ยวด้วยแล้วก็ทำบุญด้วยเรื่องของการทอดกฐินในเทศกาลออกพรรษาซึ่งก็เริ่มมาแล้วสักประมาณ2สัปดาห์ยังเหลืออีกประมาณเนี่ยนะฮะไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกาที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะครับออกพรรษาแล้วก็มาสู่การทอดกฐินเนี่ยเป็นจังหวะสำคัญของชาวพุทธสำหรับผมเองเนี่ยอยากจะไปเที่ยวที่บ้านผมนครศรีธรรมราชแบบง่ายๆเพราะว่าเมื่อวันที่ 2-3 ตุลาคมนี้ก็คือวันออกพรรษาเนี่ยพี่ๆน้องๆ นะครับชวนกันบอกว่าอยากไปลากพระที่เมืองนครเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาท่านเคยได้ยินคำที่ตะกี้ยกขึ้นมาตอนต้นไหมครับอีซาราพาเฮโลเฮโลมันก็มีหลายอย่างเช่นไอ้ไล่กลมๆแล้วก็จะมีสร้อยตามมาเพื่อให้มีแรงฮึดในการลากพระหรือลากเรือพระเนี่ยครับก็ไอ้ไล่กลมๆหัวนมเศร้าๆไอ้ไล่ยาวๆว่ากันเองนะครับที่อยากจะชวนมาวันนี้ก็คือนึกถึงบรรยากาศเก่าๆที่ทุกคนคิดว่ามันคงจะหมดไปแล้วแต่จริงๆยังมีอยู่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หมู่บ้านเล็กๆชุมชนย่อยๆไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามในภาคใต้ผมคิดว่าน่าจะตั้งแต่ชุมพรลงไปเลยละครับจนไปถึงใต้ตอนล่างประเพณีนี้ก็คือถ้าในภาคกลางท่านก็จะคุ้นกับว่าประเพณีตักบาตรเทโวหรือไม่ก็โยนบัวนะฮะของที่นู่นที่นี่ที่นั่นแต่สำหรับในภาคใต้เราเนี่ยนะครับมันค่อยๆพัฒนากันมานะครับสำหรับผมเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นการพัฒนาจากหลักคิดเดิมที่หลังจากพระพุทธเจ้าทรงไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์แล้วก็ทรงเสด็จกลับมาสู่โลกคนก็ที่เมืองสังคัสสะในตำนานพุทธตำนานผมใช้คำว่าพุทธตำนานไม่เรียกพุทธประวัตินะครับเพราะว่าบางอย่างก็คงจะเติมกันหลายขั้นหลายตอนเนี่ยก็บอกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเสด็จลงมาค้นก็ไปแห่แหนไปรอเฝ้ารับเสด็จเพราะคิดถึงพระพุทธเจ้าจังเลยทรงห่างไปตั้ง 1,000 ษาไปกันมืดฟ้ามัวดินนะครับแล้วเมื่อครั้งนั้นไงฮะที่เวลาเราไปตักบาตรเทโวก็จะเห็นว่าเขาทำเป็นพระพุทธเจ้าขบวนพระเดินลงมาจากภูเขานะฮะแล้วก็มีบันไดแก้วบันไดเงินบันไดทองมีนู่นมีนี่มีนั่นแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงปาฏิหาริย์ครั้งสำคัญที่เราเรียกว่าทรงเปิดโลกให้พวกเราได้เห็นทั้งผมใช้ภาษาง่ายๆเห็นโลกชั้นบนโลกชั้นที่เราอยู่แล้วโลกชั้นล่างลงไปเพื่อให้เห็นว่าถ้าทำดีก็จะได้ดีถ้าหากว่าทำไม่ดีก็จะพบกับความทุกข์ยากลำบากแต่หัวใจของวันออกพรรษาที่คลี่มาเป็นประเพณีลากพระที่เมืองนครแล้วก็ตลอดทั้งภาคใต้เนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จกลับมาครั้งทีทำอะไรดีล่ะนะครับหนึ่งไปโอเคละไปชุมนุมรับเสด็จอันที่สองก็คือใส่บาตรถวายถือว่าเป็นกุศลอันที่สามก็คือพาพระองค์แห่แล้วกันนะครับอันนี้วิธีคิดของภาคใต้นะครับคือพาพระองค์แห่จริงกระบวนการแห่พระเนี่ยมันก็ทำกันทุกที่นิกายฮินดูนะฮะก็มีการแห่รูปพระวิษณุรูปพระศิวะในฝ่ายของญี่ปุ่นก็มีแห่เกี้ยวใช่ไหมที่เราเรียกบองโอโดรินะฮะหรือแม้กระทั่งถ้าไปดูในโลกของคริสต์ศาสนิกชนเราก็พบว่าเขาก็มีแห่รูปพระแม่อันนี้ก็เป็นแบบเดียวกันก็คือของดีที่คิดถึงและเป็นที่ระลึกแล้วก็เคารพแล้วก็พามาแห่ทั้งที่ภาคใต้เราเนี่ยก็เลยเกิดกระบวนการที่เรียกว่าแห่พระแต่กระบวนการแห่มันมีแห่หลายแบบแห่ไปในน้ำก็เป็นเรือพระถ้าไปบนบกก็เรียกว่าชักพระหรือลากพระเอาว่าประเพณีเนี่ยเป็นประเพณีที่ทำกันเกือบทุกหมู่บ้านบ้านไหนถ้ามีวัดก็ต้องสร้างพระไว้สักรูปหนึ่งพระที่จะต้องเป็นใช้ในการลากพระก็ต้องเป็นพระปางอุ้มบาตรเพราะว่าเราจะใส่บาตรฉะนั้นประเพณีนี้เนี่ยก็ทำกันทั่วเลยที่บ้านผมเนี่ยนะครับนครศรีธรรมราช
หรือที่โดดเด่นจริงๆเนี่ยท่านคงจะได้ยินชื่อประเพณีชักพระประเพณีเนี่ยอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งทำเป็นประเพณีใหญ่มาหลายสิบปีแล้วจนกลายเป็นหนึ่งในงานสำคัญระดับประเทศที่ทุกคนบอกว่าลากพระต้องไปสุราษฎร์อีกแห่งหนึ่งเนี่ยที่เรื่องลือมากก็คืออยู่ที่สงขลาเขาไปชุมนุมเรือพระกันที่แหลมทรายนะครับที่สมิลาแถวนั้นนะครับก็โดดเด่นอีกแห่งหนึ่งที่เป็นงานใหญ่เหมือนกันที่น่าจะเป็นระดับภาคไม่ถึงขั้นระดับประเทศเนี่ยแบบที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยก็อยู่ที่พัทลุงพัทลุงเนี่ยเขาเรียกว่างานแข่งโพนลากพระเดี๋ยวผมจะพูดในรายละเอียดแต่เมืองนครศรีธรรมราชบ้านผมเนี่ยเราหมดแรงกับงานเดิน10มันตอนลากพระเนี่ยก็ประเภทว่าตัวใครตัวมันต่างคนต่างทำกันแล้วกันด้วยเหตุที่ต่างคนต่างทำเนี่ยทำให้งานลากพระเมืองนครจึงมีเสน่ห์และมีสีสันแล้วผมอยากจะบอกว่าอย่าลืมนะครับปีหน้าออกพรรษาไปลากพระเมืองนครกันพอผมพาพี่ๆน้องๆไปแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอทุกคนบอกเงี้ยเฮ้ยอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอมีอะไรบ้างนั้นเนี่ยผมอยากจะเรียนหัวใจก่อนหัวใจของการลากพระก็คือตามที่บอกแล้วก็คือเอาพระมาลากแล้วก็แห่กันไปที่ทุกคนจะต้องขอให้ได้จับเชือกแล้วร่วมกันลากพระจะวัดเดียว2วัด3วัดก็ตามใจนะครับทุกวันนี้เนี่ยเรือพระหรือใช้คำว่าเราใช้คำว่าที่เรียกว่าอะไรดีตอนนี้เมืองนครผมเนี่ยเราเรียกเป็นนมพระไปแล้วทุกคนก็ตกใจอีกนะฮะว่าเอาตัวลงพระมีนมนะครับตัวลงไปลากนมพระแล้วมีกระทั่งนะสุดท้ายเรามีประกวดนมพระกันนมในภาคใต้เนี่ยมันมาจากคำว่าพนมพนมก็คือสร้างเป็นบุษบกเป็นเรือพระแล้วก็มีบุษบกสูงเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปก็คือพระอุ้มบาทนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยในนครศรีธรรมราชเราเนี่ยมีพนมพระหรือเรือพระบกเนี่ยนะครับอยู่3ลักษณะด้วยกันแบบที่1ก็คือแบบเป็นเลื่อนเข้าใจไหมฮะแบบเป็นเลื่อนพอนึกออกว่าก็คือเหมือนกับเวลาเขามีสกีใช่ไหมสกีอ่ะก็มีเป็นบอร์ดเลื่อน2ขานี่ก็ทำเป็นเลื่อนแบบ2ขาแต่เป็นไม้นะครับแล้วหนักไม่รู้กี่ตันนะครับเป็นไม้เป็นท่อนเลยนี่คือเป็นแบบเป็นเลื่อนซึ่งเป็นแบบดั้งเดิมมากแล้วต้องลากกันไปมีทั้งลากไปบนถนนนะครับลากถนนดินจนลาดยางจนคอนกรีตทุกวันนี้ก็ยังลากกันอยู่แบบหรือถ้าว่าเป็นในคลองในน้ำก็ยังลากกันอยู่แบบที่2เป็นล้อผมใช้คำว่าเป็นล้อก็คือเป็นล้อไม้ล้อเล็กๆสักประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางฟุตเดียวไม่ใช่แบบล้อเกวียนนะครับเป็นล้อเล็กๆเลยแล้วก็รองอยู่ใต้พนมซึ่งใหญ่และหนักมากคนอยู่ได้เป็น10คนนะครับแล้วแบบที่3คือเป็นรถอันนี้ประยุกต์มากแล้วคือถ้าหากว่าท่านไปที่สุราษฎร์ไปสงขลาไปพัทลุงจะเจอเป็นรถเพราะว่าก็เพื่อให้ชักลากง่ายพาไปไหนสะดวกก็เปลี่ยนเป็นรถเรียบร้อยแล้วล้อยางบางทีก็ขับได้ด้วยนะครับบางทีขับไม่ได้ก็ยังไม่ต้องขับก็มีคนช่วยกันลากเพราะที่นครศรีธรรมราชบ้านผมเนี่ยตอนนี้มีทั้งเป็นเลื่อนมีทั้งเป็นล้อแล้วก็มีทั้งเป็นรถเสน่ห์สำคัญเนี่ยอยู่ที่แบบเลื่อนกับแบบล้อส่วนแบบรถเนี่ยมันก็ง่ายๆแล้วทุกวันนี้ก็ปรับประยุกต์นะก็คือเป็นรถแล้วแต่อยากจะให้ใหญ่เท่าไหร่ก็สะดวกสบายนะครับอันที่สองคือประดับประดายยังไงก็ทำกันเข้าไปซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นโฟมนะฮะเสร็จแล้วก็กลายเป็นเรือพระแบบใช้คำว่าแบบมายุคหลังแหละคราวนี้เนี่ยผมพาเพื่อนพี่น้องเนี่ยนะไปที่ 3-4 จุดสำคัญนะครับจุดที่1เนี่ยผมบอกว่าไปที่นี่ก่อนนะฮะไปวัดร่อนนาอยู่ที่อำเภอร่อนพิบูรณ์ท่านลองไปค้นดูก็ได้นะครับลากพระวัดร่อนนานะครับหรือพระลากของวัดนี้เขาเรียกว่าพระแม่เศรษฐีชื่อท่านเนี่ยเท่มากอะทำให้คนเนี่ยอยากไปไหว้เพราะว่าพระแม่เศรษฐีไปแล้วแหมมันพระแม่เศรษฐีมีตำนานนะครับเอาว่าพักไว้แค่เรื่องตำนานแต่เฉพาะการลากพระเนี่ยนะครับ
เป็นที่สุดของการลากพระของผมว่าของประเทศไทยนี่ถ้าเอาพระในพุทธศาสนานะของโลกเลยก็ได้เพราะว่าขบวนลากเนี่ยเขายาวกันเป็นกิโลขบวนลากเนี่ยเป็นกิโลแล้วเรือพระเนี่ยครับเป็นเลื่อนหนักแบบเห็นแล้วไม่รู้จะลากยังไงเฉพาะเชือกลากเนี่ยนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ5นิ้วเชือกลากถามว่ายาวเท่าไหร่เขาบอกว่าเชือกเนี่ยยาวประมาณ 2-300 เมตรแต่ขบวนคนลากคนแห่เนี่ยยาวเป็นกิโลเพราะว่ามันมากันแบบแน่นหนาวันนั้นเนี่ยผมตั้งใจจะไปให้ถึงนะครับปรากฏว่าพอไปถึงเกือบถึงหน้าอำเภอเขาบอกว่าอย่าเข้าไม่ได้ตกลงเราไม่ได้เข้าไปลากจริงๆนะครับเพราะว่ามันแน่นมากแล้วก็การตั้งขบวนก็กินเวลาเริ่มตั้งแต่เช้ากว่าจะลากไปอยู่ที่หน้าอำเภอแล้วก็ลากกลับในวันรุ่งขึ้นเนี่ยบอกถึงหน้าอำเภอก็ราวเย็นรุ่งขึ้นก็ลากกลับเช้าเพราะว่าต้องลากไปหลายกิโลนะครับวันนั้นเราเข้าไม่ถึงแต่ชวนกันดูในรูปถ่ายที่มีคนก็ถ่ายไว้ทุกคนก็บอกว่าโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอลองเข้าไปดูนะฮะแต่ที่สำคัญก็คือวันรุ่งขึ้นผมก็เลยพาพี่ๆไปดูให้ถึงที่ทุกคนก็บอกว่าโอ้จริงด้วยสำคัญมากเพราะฉะนั้นจุดที่หนึ่งนะครับพระแม่เศรษฐีที่วัดร่อนนาอำเภอร่อนพิบูรณ์อันนี้อยากจะแนะนำว่าถ้าหากว่าท่านสนใจไปวันไหนก็ได้นะไปดูพระลากกับเรือพระนมพระแต่ว่าถ้าจะสนใจไปร่วมลากพระวันออกพรรษาจริงอาจจะต้องอุทิศเวลาไว้สักครึ่งวันนะครับที่จะไปลากพระสุดยอดเรือพระองค์นี้ที่ร่อนพิบูรณ์หลังจากนั้นพอเราเข้าไม่ถึงที่วัดร่อนนาเนี่ยผมก็ว่างั้นไปดูอีก2สุดยอดแล้วกันแล้วก็พาไปที่อำเภอลานสกาครับทางไปคีรีวงศ์นะฮะทุกท่านรู้จักคีรีวงศ์เคยไปกันมาหมดแล้วไม่ทราบมีใครยังไม่เคยไปบ้างครับถ้าไม่เคยไปก็รีบๆไปนะเพราะว่าก็เป็นอีกที่สุดหนึ่งอ่ะของการไปเยือนธรรมชาติที่ผมเคยพาบุคคล2คนไปนะคือระพีสาคริกกับประเวศวสีอันนี้ไปเมื่อสักประมาณ20กว่าปีที่แล้วสองท่านนี้พอไปถึงนะคือไม่เคยเข้าไปเลยนะผมพาไปเดินเล่นตามหนานหินตามหมู่บ้านอาจารย์ระพีกับอาจารย์ประเวศบอกผมว่าเฮ้ยบัญชานี่มันสวรรค์บนดินชัดๆพักคีรีวงศ์ไว้ก่อนนะครับแต่วันนั้นเนี่ยผมพาไปที่ก่อนจะถึงคีรีวงศ์มันมีทางเลี้ยวเล็กๆ เข้าไปชื่อว่าวัดพัทธเสมาวัดพัทธเสมาเนี่ยมีอีกสุดยอดพระลากแล้วก็นมพระต้องใช้คำว่าอีกหนึ่งเดียวในประเทศไทยเหมือนกันเขาทำเป็นเลื่อนเหมือนกันแต่เป็นเลื่อนระดับหมู่บ้านแหละที่วัดร่อนนาเนี่ยเป็นเลื่อนใหญ่แล้วตอนนี้ถนนเนี่ยเป็นถนนคอนกรีตและลาดยางเขาลากไปบนถนนลาดยางนะครับของวัดร่อนนาเนี่ยนะครับมันเป็นหมู่บ้านที่พอไปถนนไปถึงวัดก็สุดเลยเพราะนั้นเนี่ยจะลากไปบนดินฮะแต่ความเท่และความสนุกก็คือเขาไม่ใช่ลากไปบนดินเท่านั้นเขาลากไปลงคลองไอ้คลองที่ไหลมาจากคีรีวงศ์นะฮะเพื่อที่จะไปหล่อเลี้ยงเมืองนครเนี่ยคลองท่าดีเนี่ยนะครับที่จะไปออกที่ภาษาภาคใต้เรียกท่าใหญ่เขาจะลากลงไปที่ลงคลองหน้าวัดแล้วก็ลากเลี้ยวมาจนถึงหัวสะพานหน้าวัดถามว่าลากนานเท่าไหร่ก็ลากนานสัก 3-4 ชั่วโมงนะครับกว่าจะมาถึงก็คือลากตั้งแต่เช้าแล้วก็มาถึงสะพานพอมีสะพานแล้วลอดสะพานไม่ได้แล้วเพราะยอดพนมพระเนี่ยสูงเกินเสร็จแล้วพักเที่ยงแล้วก็ลากกลับมาตามสายน้ำโอ้บรรยากาศสุดยอดครับไม่รู้ว่าลากพระหรือไปเล่นน้ำกันบรรยากาศเนี่ยเด็กๆเนี่ยโหนเรือพระกันนะครับแล้วก็คนคุมเรือพระคนมีกำลังก็แหมกันนะครับแล้วก็เอซาลาพาเฮโลเฮโลไอซาลาพาเฮโลเฮโลก็อยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เล่นน้ำกันบ้างกระโดดน้ำบ้างแล้วก็ยื้อเวลางานที่วัดพัทธเสมาเนี่ยมันกลายเป็นหมู่บ้านเล็กๆจริงๆนะเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ชายขอบของเมืองแต่อยู่ริมน้ำรายรอบไปด้วยแน่นอนฮะมันไม่ไกลจากคีรีวงศ์ก็สวนผลไม้ตอนนั้นผลไม้ก็เริ่มวายแล้วแต่วันนั้นเราได้กินผลไม้พิเศษอันหนึ่งก็คือลางสาดเขาไม่ทราบเคยกินไหมฮะคนกรุงเทพไปเจอแต่ลองกองใช่ไหมลางสาดดื่มหมดแล้ว
แต่จริงๆปากใต้เนี่ยเรามีลังสาดเขามีลังสุกนะครับมีลองกองมีลูกูผลไม้ให้กินเยอะแยะมากแต่วันนั้นเนี่ยมีลังสาดเขาถ้าท่านยังไม่เคยกินนะครับลูกเหมือนลองกองแต่เปลือกจะมีขนหน่อยนึงสีออกน้ำตาลกว่าลองกองไม่เหมือนกับลังสาดที่ผิวจะขาวแต่ที่สำคัญคือเวลาปอกจะมีเยื่อบนกลีบทำให้ท่านปอกแล้วไม่สนุกแต่ความพิเศษก็คือรสครับพอกินเข้าปากปุ๊บเนี่ยนะขบปุ๊บนะมันหอมกรุ่นในปากมันหอมกรุ่นอยู่ในปากเพราะเรามีประสาทอยู่ที่เพดานนะประสาทรับกลิ่นมันอยู่ที่เพดานด้วยไม่ต้องใช้จมูกอย่างเดียวนะท่านเคยกินอะไรแล้วรู้สึกมันหอมอยู่ข้างในไหมฮะเพราะไอ้ปลายประสาทรับกลิ่นเนี่ยมันมีทั้งที่จมูกกับที่เพดานปากด้วยเอากลับมาที่พระลากนะครับการลากล้อของวัดพัทธเสมาเนี่ยจึงมีเสน่ห์สำคัญก็คือลากอยู่ในน้ำเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วอยู่ๆผมเจอดร.เกรียงไกรเกิดสิริรองคณบดีคณะสถาปัตย์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรไปวิ่งลากพระอยู่ในน้ำนั้นด้วยผมถามอ้าวท่านมาไงไม่มาได้ไงอ่ะนี่มันสุดยอดของเมืองนครสุดยอดของประเทศไทยแผนนั่นก็คือจุดที่2จากนั้นแล้วผมก็เลยพาต่อครับเข้าไปที่คีรีวงศ์เลยตอนไปที่คีรีวงศ์เนี่ยเราก็เช็คนะฮะว่าตอนนี้นมพระของคีรีวงศ์อยู่ตรงไหนเขาบอกว่าออกจากวัดมาตอนเที่ยงข้ามสะพานคีรีวงศ์มาแล้วแล้วก็มาพักรอพอบ่าย3จะหันหัวกลับวัดงั้นเราก็อยู่ที่วัดพัทธเสมาตามสมควรแล้วก็เราก็เข้าไปดักที่หัวสะพานคีรีวงศ์ที่ใครๆไปคีรีวงศ์ก็ต้องไปถ่ายรูปไอ้สะพานคีรีวงศ์ที่แต่เดิมเป็นหมู่บ้านนะครับเป็นโรงเรียนแล้วก็น้ำมาเมื่อปี31นะครับจนพังไปก็ไปดักรอกันที่สะพานแล้วก็ลากข้ามบรรยากาศการลากพระของคีรีวงศ์เนี่ยสนุกเป็นอีกแบบนึงเพราะคนทั้งหมู่บ้านจะมาร่วมกันลากแล้วก็ตลอดทางลากนะครับตอนนี้ก็เพื่อเฉลิมฉลองภาคบ่ายนี่จะไม่ใส่บาตรนะครับเขาจะใส่บาตรตอนเช้าภาคบ่ายนี่ก็จุดประทัดถวายกันก็ไปกันเรื่อยๆจนถึงวัดนั่นก็คือบรรยากาศที่พาพี่น้องผมไปลากพระนะครับในเทศกาลออกพรรษาแล้วทุกวันนี้จริงๆเราก็ยังต่อเนื่องกันมาเป็นทอดกฐินผมวกไปนิดเดียวสำหรับการไปร่วมกิจกรรมที่เรียกว่าประเพณีลากพระเนี่ยนะครับซึ่งของภาคใต้เนี่ยซึ่งจะแตกต่างจากเพียงตักบาตรเทโวมันไม่ใช่เพียงแค่ลากพระครับมีอีก 3-4 อย่างที่มีรายละเอียดที่จำเป็นที่จะต้องเล่าเพื่อบอกแล้วนะเราไปเที่ยวมีเรื่องก็ต้องหาเรื่องหน่อยมันไม่ใช่แค่ลากพระไม่ใช่แค่ตักบาตรเทโวปากใต้เนี่ยเราเรียกว่าตักบาตรหน้าล้อเพราะว่าพนมพระเรือพระเนี่ยเหมือนกับเป็นล้อเพราะฉะนั้นการตักบาตรก็คือไปตักบาตรใส่พระลากที่หน้าล้อก่อนที่ล้อจะเลื่อนเพราะฉะนั้นทุกบ้านตื่นแต่เช้าหนมใส่บาตรเนี่ยก็มี2อย่างเองฮะคือข้าวต้มกรุงเทพเราเรียกข้าวต้มลูกโยนแต่ปากใต้เราเป็นข้าวเหนียวต้มอยู่ในห่อใบพ้อใบกระเพาะฮะแล้วก็ทำเป็นแบบรูปสามเหลี่ยมพร้อมโยนทำไมต้องโยนเพราะว่าสมมติว่าพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์แล้วเราเข้าไม่ถึงแต่เราอยากใส่บาตรไม่รู้จะใส่ยังไงก็ทำข้าวต้มลูกโยนแล้วโยนไปให้เข้าบาตรได้ส่วนพระพิโรกอะไรไม่รู้ไปเข้าหัวใครไม่ทราบนะครับแต่เราก็เล็งกันนะฮะเพื่อให้ไปลงในบาตรแต่อันที่สองเพื่อมีกับแล้วก็มีขนมเป็นขนมมะพร้าวใส่เครื่องแกงแล้วก็ทอดเป็นก้อนๆแล้วเรียกว่าลูกเห็ดนั้นถ้าไปปากใต้เทศกาลลากพระต้องกินสองอย่างนี้ให้ได้นะครับคือข้าวต้มลูกโยนห่อใบพ้อแล้วก็ลูกเห็ดแล้วก็ใส่บาตรกันด้วย2 อย่างนี้ถามว่าทำไมใส่แค่นี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ถวายพระหรอกครับตอนลากพระมันเหนื่อยไอ้นี่แหละกินได้มันทั้งวันแล้วพกไว้กินพรุ่งนี้ได้ด้วยไม่เสียก็คือเป็นอาหารให้เรากินไปเพราะฉะนั้นหลายวัดโดยเฉพาะที่รอบบ้านผมเนี่ยเลิกลากพระกันแล้วแต่ยังมีประเพณีตักบาตรหน้าล้อนะครับเราก็จะไปร่วมกันใส่บาตรตอนเช้าโดยตลอดคืนหลังวันออกพรรษาหรือว่าคืนของวันออกพรรษาเนี่ยก็ต้องมีการแต่งเรือพระอีกกิจกรรมสำคัญเนี่ยที่ถ้าว่าท่านไปอยู่ในภาคใต้ในช่วงคืนออกพรรษาท่านจะได้ยินเสียงตรีโพนตรีกลองลั่นไปทุกแห่งเพราะว่าเราเรียกว่าต้องคุมพระนะเขาจะตีโพนตะโพนเนี่ยนะครับกับตีกลองเพื่อ
บอกทุกคนว่าโอ้มาช่วยกันมาเตรียมกันแล้วพรุ่งนี้พระพุทธเจ้าจะเสด็จแล้วนะครับนี่ก็คือการตีโพนคุมพระซึ่งตอนหลังเป็นประเพณีที่โดดเด่นอยู่ที่พัทลุงนะครับนะฮะอันที่สองสำหรับพระลากของแต่ละวัดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเราถามว่าพระลากคือพระปางอุ้มบาทเนี่ยมีที่ไหนบ้างจริงๆก็มีทั่วทั้งประเทศแหละแต่ในเขตภาคใต้เนี่ยมีมากเป็นพิเศษเท่าที่เราสำรวจในเมืองนครศรีธรรมราชเราพบว่าพระลากที่เก่ามากเนี่ยก็มาตั้งแต่อยุธยาตอนปลายที่วัดศรีทวีหรื ที่วัดสวนหลวงเจ้าแม่ลาวทองเนี่ยเป็นแบบสมัยอยุธยาเลยส่วนที่วัดที่เราไปใส่บาตรก็คือวัดจันทารามอันนี้ท่านต้องไม่พลาดนะครับวัดนี้เนี่ยมีพระลากบุเงินสมัยรัตนโกสินทร์นะครับราวๆรัชกาลที่4ที่5เนี่ยสวยมากอยู่5องค์แล้วก็ไปตักบาตรกันที่นั่นนะครับแล้วก็มีเรื่องของพระลากเรื่องพระลากเนี่ยวันก่อนผมชวนท่านอาจารย์ศรีศักดิ์ไปดูศรีศักดิ์บริโภคดมท่านบอกว่าเอ้าไม่เคยรู้เลยว่ามีเรื่องนี้เป็นพิเศษอยู่ที่ภาคใต้และอยู่ในเมืองนครอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถ้าท่านใดยังไม่รู้เรื่องนี้นะครับก็อย่าพลาดที่จะไปเที่ยวมีเรื่องกันที่เมืองนครผมพูดถึงเรื่องของมีพระลากมีการคุมพระมีการตักบาตรแล้วก็มีลากพระตามที่เล่าแล้วนะครับหัวใจอีกอันหนึ่งที่ถ้าไปแล้วเนี่ยพลาดไม่ได้แล้วคราวนั้นเนี่ยผมพาพี่น้องไปเนี่ยผมก็พาเขาไปนะครับก็คือเวลาเขาลากพระเนี่ยนะฮะมันลากกันเหนื่อยหมดแรงละทั้งวันเลยกว่าจะไปถึงคือการลากพระเนี่ยเขาจะบอกว่าปีนี้เราจะลากไปที่ไหนส่วนใหญ่ก็ตามที่ผมบอกนะคีรีวงศ์กับพัทธเสมาเนี่ยก็แค่ลากไปลงคลองหัวสะพานแล้วก็ลากกลับในตอนเย็นแต่บางวัดเนี่ยสนุกสนานทั้งชาววัดและชุมชนเราแห่พระพุทธเจ้าไปให้ไกลกว่านี้และสุดท้ายก็กลายเป็นเช่นนัดไปเจอกันที่กลางทางกับอีกวัดหนึ่งแล้วก็ฉลองกันบางทีก็กลับภายในวันเดียวบางแห่งก็ฉลองกันสักคืนหนึ่งมีมหรสพมาเล่นสังสรรค์กันแล้วค่อยกลับวัดวันรุ่งขึ้นแต่ในระยะหลังเนี่ยก็เลยกลายเป็นการนัดเราเรียกว่านัดชุมนุมนมพระกันแล้วก็มีจุดชุมนุมเยอะมากในนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับเนื่องจากไม่มีการจัดเป็นงานใหญ่แบบบางจังหวัดที่มีรวมศูนย์อยู่ที่หนึ่งเดียวในจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากพอเกิดการกระจายการปกครองท้องถิ่นขึ้นมาเกิดอบต.เกิดเทศบาลขึ้นมาตอนนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ผมว่าวิเศษมากนะครับทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยมีจุดชุมนุมนมพระกันผมว่าสัก50จุดได้เรียกว่าทุกอำเภอมีการชุมนุมกันที่หน้าอำเภอใหญ่ๆนะก็ต้องคืออำเภอปากพนังไปกันเป็นร้อยอำเภอทุ่งสงจัดเป็นงานใหญ่มากเล็กๆเนี่ยก็อำเภออื่นๆซึ่งนครศรีธรรมราชมีอยู่20กว่าอำเภอมีหมดนะฮะลานสกาหล่อนพี่บุญท่าศาลาจัดหมดแต่ที่ผมใช้คำว่าเท่นะฮะคืออบต.หรือหมู่บ้านเล็กๆอ่ะหรือตำบลหนึ่งอ่ะก็ชุมนุมกันหน้าตำบลอย่างเช่นวันนั้นเนี่ยเราพาไปดูชุมนุมนมพระของอบต.โพเสด็จจัดกันง่ายๆที่ริมถนนไม่ไกลจากสี่แยกเบญจมราชูทิศใกล้เมืองนิดเดียวมีนมพระมา8นมฮะแล้ววางอยู่ริมถนนแล้วก็โอ้โหเซตติ้งเนี่ยสวยมากบางทีไปเซตติ้งอยู่ในเมืองมีตึกมีรามมีอาคารรุงรังมีสายไฟฟ้าแต่นี่มาเซตติ้งอยู่ริมถนนแล้วข้างหลังก็เป็นป่าท่านเนี่ยมีการชุมนุมนมพระที่ไม่อยากให้พลาดแล้วถ้าไปเที่ยวลากพระที่นครศรีธรรมราชหรือจังหวัดไหนก็ตามท่านต้องอย่าพลาด 2-3 อย่างอันที่1ไปในวันออกพรรษานะครับแล้วก็ไปดูการแต่งเรือพระการคุมนมพระแล้วก็ตื่นเช้าไปใส่บาตรแล้วกลางวันไปมาเลยฮะถนนสายไหนก็ตามในนครศรีธรรมราชเนี่ยเรายกให้กับเรือพระนะฮะลำดับสำคัญคือยกให้ขบวนพระลากกันไปเต็มหมดถนนรถติดก็ไม่เป็นไรรอกันหรือไม่ก่อนเลี้ยวกันไปก่อนเลี้ยวกันมาไม่รู้ว่ากี่เลนแล้วก็ยกให้เรือพระ1เลน2เลนไปกันช้าๆจอดรถลงไปร่วมลากตรงได้ลากตั้งหลายนมสวนกันไปบ้างแซงกันไปบ้างแล้วพอตอนเย็นท่านสามารถไปทำบุญกับวัดต่างๆได้ผมว่าวันเดียวเนี่ยท่านทำบุญได้สัก 2-300 วัดเช่นไปปากพนังได้100วัดไปทุ่งสงมานครนะที่หน้าพระธาตุก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้ทำบุญ
ท้ายสุดเนี่ยครับที่ผมอยากจะย้ำเนี่ยนะในบรรดาความงามต่างๆนั้นเนี่ยยังมีเสน่ห์อีกเสน่ห์หนึ่งซึ่งอยู่แบบเงียบๆก็คือพระลากทุกองค์เนี่ยนะคนนครทำกันมาเป็นร้อยๆปีก็คือมีชุดพระลากให้กับพระแล้วเป็นชุดแบบชุดละครแบบชุดนางด้วยซึ่งเราก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมพระลากถึงกลายเป็นหญิงหมดสงสัยเพราะผู้หญิงเขาไม่ได้บวชแล้วก็เขาก็เลยสร้างถวายพระกันมากก็ได้ทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับคือสิ่งที่อยากจะเรียนว่าถ้าอยากจะร่วมบุญหรืออยากจะหาที่เที่ยวแบบมีเรื่องในโอกาสออกพรรษาลองเลือกที่จะไปเที่ยวตักบาตรไปลากพระกันที่ภาคใต้ตรงไหนก็ได้นะครับผมคิดว่ายังมีอยู่แต่ว่าถ้าให้สนุกและมีสีสันผมคิดว่านครศรีธรรมราชมีอะไรที่น่าจะไปซึมซับไปสัมผัสที่สำคัญก็คือว่ามันเป็นประเพณีท้องถิ่นที่ยังมีเสน่ห์และยังเป็นเรื่องของชาวบ้านเรียบๆง่ายๆแล้วเห็นพลังความน่ารักของผู้คนในท้องถิ่นวันนั้นเนี่ยมันมีแต่บรรยากาศความเป็นไมตรีจิตมิตรภาพท่านลงไปถึงเนี่ยทุกคนก็จะต้อนรับมาลากพระกันนะครับแล้วก็ทักทายกันผมว่าหาได้ไม่ง่ายแล้วและที่สำคัญคือเป็นไปแบบบ้านๆนะครับไม่ได้มีการปรุงแต่งอะไรมากมายนักทุกวันนี้เนี่ยเราจะติดไปกับร่วมงานขบวนแห่พาเหรดซึ่งเป็นการจัดรูปแบบไปถึงก็โอเคอ่ะแต่ผมว่าไม่ถึงถ้าไงนะครับออกพรรษาปีหน้าอย่าพลาดปีนี้ก็ถ้ายังไม่ได้ไปทอดกฐินที่ไหนก็ไปซะนะครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา